ฉันไม่เชื่อใจพวกมือปราบอีกแล้วที่ฉันเชื่อใจก็มีแต่เพียงแกเท่านั้นผมเหรอครับใช่แกลำพังเพียงคนเดียวก็หาพระยกคืนได้จนมีชื่อกล้องไปทั่วแต่หากว่าแกจับโจร500ได้ก็จะเป็นข่าวเกรียวกราไปใหญ่ตอนนั้นฉันจะกราบทูลกับเหนือหัวชื่อของแกก็จะหอมกลุ่นไปทั่วกว้างเจ้าก็หึงไปจะทั่วแผ่นดินฉันก็เห็นแววของแกมาตั้งแต่แรกแล้วขอบคุณที่สนับสนุนนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดเลยนะครับเพื่อตอบแทนใต้เท้านะครับไม่ให้แต่เท้าผิดหวังนะครับขอบคุณนะครับใต้เท้าดีดีดีเอาล่ะพี่น้องวันนี้บอลพนันเราเปิดครบ10ปีช่างแกครบ10ปีนะแทงสูงต่ำตาหนึ่งแทงให้อีกตาหนึ่งแทงสูงต่ำเลยเอาเสียไม่ต้องจ่ายเงินนะได้ก็จะได้เงินนะนี่แทงได้ได้เงินนะแทงมีจะได้นะไม่มีเสียไม่รู้ไม่ได้เสียเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวไปโทรไม่รู้ใช่ไม่ใช่วันนี้บอลรอบมาครบ10ปีนะชวนไม่ได้วันนี้ดูมีราศีแต่ไม่มีตาสองตาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผมหน่อยสิบ้าเลยตอนนี้มีแต่คนขอเล่นขอทุนคืนนะตอนเนี้ยตรงกันข้ามเราต้องไปง้อเขาเวรกรรมจริงเว้ยหลังจากที่เจ้านายจะซื้อลูกสาวพี่พนันสองแล้วนะแต่ลิ้นซื้อยกมาไกลเกลียนะไม่มีคนเข้ามาเล่นเลยเว้ยฮะโรงฝีกระซอกก็เหมือนกันนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะได้ยินอากุยบอกว่าทาโดนเศรษฐกิจไม่ดีนะไม่ต้องสงสัยนะแจ้งแน่นอนเลยเดี๋ยวอะไรกันวายเจ้าน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 ายพวกเราเรียกแขก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 เออบอลถูกปีแล้วมาเรียกแขกมาทำไมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยแกเอามาให้หมดนะไม่งั้นยัดใส่ปากของแกซะนั่นจะบอกให้นะหวังนะหยุดเถอะแกสองคนน่ะปิดประกาศเข้าไปไหมลินซือหยงยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยละใต้นี่จะมาอาดไปมากแล้วนะกล้าเรียกชื่อผู้ใหญ่แล้วฮะกำแหงไปแล้วนะเดี๋ยวเจ็บตัวใช่กำแหงไปแล้วให้ผู้ใหญ่แล้วทำไมแล้วจะไม่ใช่เหตุผลเหรอจะตาอะไรกับฉันล่ะแกปิดประกาศไปทั่วฉันจะเปิดบ่อนยังไงนี่ผู้ใหญ่ลิ้นได้รับคำสั่งจากท่านผู้ว่าให้มาจับผิดเจ้ามหาโจรตอนนี้แจ้งพวกชาวบ้านให้คอยสังเกตคอยดูผู้คนที่น่าสงสัยแล้วก็ให้แจ้งกับผู้ใหญ่แหมพี่หยงนี่เก่งจังเลยไม่แต่ผู้ท่านผู้ว่าก็บอกไว้วางใจนะแล้วมาเรื่องอะไรมาปิดหน้าบ่อนฉันด้วยผู้ใหญ่บอกว่าไม่เพียงหน้าบ่อนของแกนะอะไรแล้วจะโรงฟินกับซ่องแกก็ปิดด้วยสถานที่แบบนี้มีแต่มิจฉาชีพเป็นหลักที่หาเบาะแสได้นะฮะได้เลยแกใช้งานบังหน้านี่เหอตายเราก็ทำงานท่านผู้ว่านะหากแกไม่พอใจก็มาร้องทุกข์กับผู้ว่าได้เลยไปแล้วเราใต้ประกาศนี้เป็นของทางการแกกล้าดึงออกมาต่อหน้าธารกำนันไม่ปีจะลบลู่ต่อราชสำนักเท่านั้นอาจจะทำให้ฉันจับคนร้ายไม่ได้อีกด้วยแกจะรับผิดชอบได้ไหมทำไมฉันปิดแกดึงออกแกต้องเป็นผู้เดียวกับพวกโจรนั่นอะไรกันจะปิดได้ไหมปิดได้ไหมไม่ฝากไว้กว้างๆนะถ้าหากฟางไม่แห้งหมูนอนแล้วจะไม่สบายอ่ะพี่ใหญ่อาซื้อพี่หยงบอกนานแล้วว่าจะมาเยี่ยมอุตส่าห์มาเยี่ยมนะใช่อ้าวแล้วนี่ยายจะไม่กลับอีกแล้วเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรหรอกฉันพอมีเวลานะจะรอยายกลับมาก็ได้ฉันคิดถึงยายเหมือนกันนะใช่สบายนะโอ้ยพี่หยงประกาศจะมีประโยชน์อะไรกันน่าจะรู้ผู้ชาวบ้านนะหูตาไม่กว้างไกลอ่ะมันก็จริงอ่ะนะเป็นไม่ได้เหยียร่องรอยของคนร้ายอ่ะนะอยากซื้อจริงก็ป่ะก็นั่นน่ะสิถึงเราไม่มีเบาะแสแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่าอะไรเนี่ยก็ต้องลองดูทั้งนั้นแล้วนะแต่ว่าทุกว่าตั้งความหวังไว้กับพี่มากเลยนะก็พี่บอกไงก็ผู้มือปราบไม่ได้เรื่องเลยสักคนนึงอ่ะนะตอนนี้เขาเชื่อใจแต่พี่เท่านั้นถ้าพี่จับคนร้ายไม่ได้ผู้ว่าเขาผิดหวังมากนะถึงผู้ว่ามาเอ่ยปากฉันก็พยายามจะทำตราบใดยังจับคนร้ายไม่ได้แล้วก็หมู่บ้านเราน่ะจะต้องอันตรายนอนไม่หลับอย่างแน่นอนเลยทีเดียวอันตรายอันตรายเขาว่าลูกผู้ชายชาตรีนะต้องช่วยเหลือบ้านเมืองบ้างใช่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 กำจัดเหล่าทรชนพิทักษ์สันติราษฎร์เป็นหน้าที่ของเราอยากซื้อใช่ไหมใช่ไหมเ
ไม่พูดเลยก็น่าจะสิถ้าฉันรู้ว่าคนร้ายซ่อนอยู่ไหนนะฉันนั่นจะไม่นิ่งเฉยหรอกนะเมื่อเป็นการส่งเสริมอาชญากรนายยักษ์ซื้อนะปกติแกก็ตาขาวหน้าสีหน้าขวานก็พอจะมีจิตสำนึกอยู่บ้างนั่นแหละแน่นอนสิมีมโนธรรมเนี่ยพอจะเป็นคนอยู่บ้างก็เหมือนก็เหมือนอยากจะให้เขาช่วยกับพูดดีๆสิไม่ต้องกลัวเสียหน้าหรอกฟังพูดเขาสิหรือจะพูดไปดีอีกงั้นเหรอลองถามเขาดูสิตอนนั้นที่หาพระโยคน่ะจากความคิดแค่ไหนตอนนี้จะไปผู้ใหญ่ไปขอความเห็นจากเขาเลยแล้วจะว่ายังไงอีกว่าไงฮะไม่มีความเห็นซื้อตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะแม้แต่ผู้ว่าก็ยังให้เกียรติเขาต่อไปพูดอะไรก็ระวังเอาไว้หน่อยอย่าทำให้เขาขายหน้ารู้ไหมไปทำงานกันเถอะไปแล้วมีความเห็นยังไงกับเจ้าโจรคนนี้เหรอแกไม่มีทางจับคนร้ายได้ก่อนนี้ก็บอกแล้วไงแกเล่นงานมันไม่ได้ดูถัวฉันจับคนร้ายไม่ได้อะสิว่าแต่เหรอสิพี่โยงจับไม่ได้หรือแกจับได้อะฉันก็พูดตามเหตุผลฉันต้องไปทำงานเหตุผลเรื่อยๆเลยนะนึกว่าเก่งมากหรือยังไงขอความเห็นหน่อยทำไมเล่นตัวเถอะไอ้นึกว่าฉันจับโจรไม่ได้หรือคอยดูก็แล้วกันตายแน่โถ่เอ้ยไปแล้วพี่หยงนี่ทำไมเหรอนายบอกมาสิถ้าว่าแกเป็นคนร้ายน่ะขโมยพระหยกด้วยความยากลำบากแต่ต้องพลาดไปเนี่ยแกจะทำยังไงเออฉันก็ไม่ยอมอ่ะเด้ใช่แล้วแกจะต้องรอโอกาสคอยลงมือใหม่ใช่ไหมดูสิร้านทองร้านเครื่องหยกร้านทองเราเดินอยู่ทั่วตลอด13แล้วไม่มีที่ไหนเหมือนกับที่นี่เลยร้านทองติดกันเป็นแถวเลยคนร้ายมันใจใหญ่โลภมากพระหยกนั้นราคาเป็นแสนช่างใช่นะแล้ว3ร้านนี่รวมๆกันแล้วก็จะได้หลายแสนแน่ๆเลยดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายต่อไปของคนร้ายไงล่ะเราก็คอยสังเกตที่นี่เอาไว้ว่าต้องย้อนกลับมาแน่ๆนี่ก็เหมือนฟอกกระต่ายรองรูเราก็คอยสังเกตการให้มันเดินเข้าไปติดกับเองไงเล่านี่เรามี2คนมีแค่4ตาจะจับตาดูร้าน3ร้านได้ยังไงอะวิธีแล้วพี่ยงพี่ยงโอ้นี่เขียนอะไรมาเนี่ยฮะต้องแกฝันอยากรวยอยากเป็นเท่าแก่ยังไงแล้วใช่ไหมใช่นี่ดูนี่ฮะโอ้ใช่ไม่ต้องฝันค้างแล้วทีนี้ค้างกระจกเหรอไม่ใช่กระจกธรรมดานี่นะแล้วทำไมล่ะฮะดูกระจกนี่สินี่ลองดูที่ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมบอกเราหน่อยสิกระจกบานนี่ส่องไปที่ร้านโน้นใช่ไหมแล้วตู้กระจกก็สะท้อนเข้ากระจกบานนี้กระจกบานนี่ก็ส่องร้านเครื่องยกแล้วตู้กระจกก็สะท้อนเข้าบานนี้แล้วกระจกบานนี่ก็ส่องร้านทองร้านนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะสีตาเลยตาบอกก็อยากเห็นเลยมหาโจรเหรอต่อให้มีปีกบินกันนี้ไม่พ้นหรอกนะโอ้แม่พี่โยนี่ยอดไปเลยนะไม่อยากจะคุยงั้นจะเป็นผู้ใหญ่เหรอคุยไปก่อนนะ3บานนี่ขายไม่ได้นะต้องใช้ทำงานนะรู้ไหมรู้แล้วพอมหาโจรมาปรากฏตัวมาเมื่อไรต้องหนีไม่พ้นแน่นอนโอ้โหกระจกบ้านนี้สวยจังเลยอุ้ยแล้วแกจ๋าขายได้ไหมนี่บ้านนี้ขายไม่ได้นะกระจกบ้านนี้เป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากเลยทีเดียวรู้ไหมขายของเป็นหรือเปล่าทุเรศที่สุดเลยนี่ฮะคุณครับนี่พี่ยงที่กากบาทไว้เนี่ยจ้ะนี่บอกที่กากบาทไว้ขายไม่ได้แต่บ้านนี้มันไม่มีบ้านนี้จะไปฝากคุณจูเขาอย่าพูดมากเลยนะฉันนัดเธอไปกินข้าวด้วยนะเดี๋ยวกลับมาก็จะไปไหนนะอ๋อนี่ตัวเอรามีนัดกินข้าวฉันนั่งเฝ้ากระจกไว้ก็บอกแล้วไม่ได้เฝ้าให้คอยสังเกตการต่างหากเล่าแล้วมันจะเดินมาติดกับเอได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าจะบอกให้นักตำรวจมานี้ไปได้แล้วก็แกพ้นตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทันทีเลยรู้ไหมรู้แล้วเอารีบไปกินข้าวจ้ะพี่นะรู้แล้วโอ้ยหล่อแล้วอ๋อแมรี่ครับสยองขอโทษนะครับเมื่อกี้ทำงานอยู่และกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับก็เลยมาช้าไปหน่อยนะไม่เป็นไรจ้ะถ้ามีงานทำก็ไปทำเถอะไม่ต้องสนใจฉันแล้วไม่เป็นไรครับทำเสร็จแล้วความจริงแล้วผมวางแผนจับคนร้ายอยู่นะเนี่ยเหรอใช่รู้สึกว่าจะมั่นใจมากนะ นี่กำแพงมีหูนะครับ
แมรี่คุณขำอะไรเหรอเปล่าฉันรู้สึกว่าเธอฉลาดอย่างนี้สิคิดออกไปแล้วฉลาดอะไรนี่เป็นหมูหมูเองแผนแบบนี้วันนึงคิดได้ตั้ง10กว่าแผนเลยทีเดียวนะเก่งจังนะใช่ขอวิสกี้แก้วนึงแต่นี่จะข้ามแล้วอ่ะคล้ายกระจกอย่างนั้นไม่แปลกเหรอฮะผมก็เคยคิดถึงปัญหานี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็ดีนะไม่มีคนซื้อกระจกก็ไม่มีคนเกะกะการทำงานไงอ๋อใช่ผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับแมรี่ครับกระจกบานนี้นะผมซื้อมาตั้งแต่แรกแล้วนะฮะผมเห็นว่ามันสวยดีตั้งใจซื้อมาฝากคุณนะครับเนี่ยให้ฉันเหรอใช่ครับแล้วจะมีกระจกพอขายเหรอพอสิครับกระจกมีค่าอย่างนี้จะต้องคู่ควรกับคนที่มีค่าสิหรือว่าส่องจับคนร้ายเหรอมันก็จริงก็ได้งั้นฉันจะรับเอาไว้นะเอาเฮ้ยตอนนี้ร้านหายไปไหนแล้วอวังอวังคุณครับคุณครับกระจกบานนี้เข้ากับคุณเปียบเลยนะครับสวยกับท่านรัฐเข้ากับคุณดีนะครับบานนี้เลยอย่าให้พูดเลยเห็นทั้งหน้าเลยนะไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วไปเลยไปพี่ยงไปซะไม่ขายแล้วพี่ยงพี่ยงเดี๋ยวก่อนสักคนเดี๋ยวนี่ขายเดี๋ยวซื้อกระจกก่อนสิครับกระจกนะครับนี่พี่ยงจะบ้าหรือเปล่าแกจะบ้าหรือเปล่าฉันจะจับตาดูคนร้ายไม่ใช่มาขายกระจกแกจะขายไม่เป็นไรหรอกร้านนอนอยู่โน่นมาทำไมมาที่นี่ฮะดูสิแล้วบานนั้นเราไปไหนแล้วบานนั้นไปไหนแล้วถ้าคนร้ายมาจะจับได้ยังไงกันก็เราบอกฉันสิฮะบอกสิก็เพราะว่ามีลูกค้าอยากซื้อกระจกพวกนี้ถ้าไม่ขายฉันกลัวมันจะผิดสังเกตใช่ไหมฮะขายกระจกไปแล้วมาเห็นข้าวร้านพอดีมืดเลยก็เลยเก็บร้านฉันก็เลยเข็นรถมาตรงนี้นะขายซะเลยจะได้ไม่เสียของไงเล่าลงทุนไปแล้วโถ่แม่อวังแกมาเถียงไม่ตกฟากเลยทีเดียวนะนี่ไม่ได้เถียงนะแต่พูดตามเหตุผลนะใช่ไหมเหตุผลอย่างนี้พี่คงพูดไม่ออกสิกูไม่ออกแล้วขายต่อนะไปเลยไปไหนไปสิให้ตายเถอะโง่บรมโง่เลยลงมือแผนฉันพังหมดเลยคนร้ายหนีไปฉันสับคอแกเละแน่มาจนได้จะหนีฉันไปไหนเหรปล่อยฉันนะอ้าวปล่อยฉันพระท่านผู้ว่าผู้ใหญ่ลิ้นจริงๆแกเองเป็นโจรน่ะผมไม่ได้เป็นโจรผมมาจับโจรต่างหากเล่าเช่ฉันวางกับดักเอาไว้เพื่อดักจับเจ้ามหาโจรไม่นึกเลยที่จับได้จะเป็นแกไม่ต้องพูดมาจับตัวไปครับเอาตัวไปเดี๋ยวปล่าเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วผมมีคนร้ายเข้ามาในร้านผมก็รีบตามมาเข้าไปแล้วเกิดการต่อสู้กันขึ้นมันสู้ผมไม่ได้มันก็เลยหนีไปผมก็รีบตามออกมาพอออกมาก็ถูกจับนี่แหละครับจับโจรเนี่ยเหรอไม่ใช่โจรหรือทำอะไรที่นี่ฮะถ้าพูดว่าผมมีคนร้ายจริงๆนะครับผมตั้งใจจะมารอมันให้มันมาติดกับของผมผมพร้อมเป็นพ่อค้ารู้หรือเปล่าครับพร้อมเป็นพ่อค้าใช่ครับหลักฐานล่ะผมแกล้งมาขายกระจกดูซื้ออยู่ไหนแล้วเฮ้ยไหนล่ะมันหายไปไหนแล้วเนี่ยแรงคิดว่าเป็นหนุ่มไฟแรงดูคนผิดจริงๆถ้าพูดว่าเข้าใจผิดแล้วนะครับผมเปล่าจริงๆนะคนร้ายมาหนีไปแล้วไปจับมันสิจะมาจับผมทำไมกันนะเนี่ยฤาษียงเราจับกันในขนังคาเขาแบบเนี้ยอย่าปาดใครดีกว่าขนังคาเขาอุ้ยดินี่แหละหลักฐานละ
เฮ้ยทำไมมีแต่แป้งเหรอเนี่ยก็แป้งพวกนี้คนจะของร้านปิดร้านเราก็เอามาโรยเอาไว้เป็นไปไม่ได้ทำไมคิดไม่มีนี่น้องเออจับเฮ้ยครับเดี๋ยวอะไรอะไรกันเนี่ยอะไรกันเดี๋ยวอะไรกันปล่อยไปปล่อยไปปล่อยปล่อยอยู่ใช้นี่ไงหลักฐานล่ะเห็นไหมหลักฐานอะไรก็บอกไอ้ว่าโรยแป้งเอาไว้ก็ต้องเหยียบแป้งกันสิแบบนี้แกบอกว่าไล่ตามโจรเข้ามาข้างในนี้เข้ามาสองคนก็ต้องมีสองรอยเท้าสิทำไมถึงมีรอยเท้าคนเดียวแบบนี้ปล่อยสิดิ้นดิตะปูว่าคนร้ายมันไม่ธรรมดานะครับตอนที่ต่อสู้กันมันไม่ได้แตะพื้นเลยมันยืนอยู่ข้างบนที่ต่างหากเล่ามันอยู่ข้างบนใช่มันเป็นผีหรือยังไงมันเป็นคนนะไม่ต้องพูดอีกแกต้องเป็นคนร้ายเห็นคนเข้ามาก็เลยร้องว่ามีคนร้ายปราบนะไต่เท้าเอาตัวไปไต่เท้า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 ผมปราบไต่เท้าตัวมาแล้วทางประตูลึกเลยไป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 เมื่อกี้เขาก่อคดีไว้ที่ตรอก13แต่ถูกเราจับกุมได้พวกแกเป็นญาติของคนร้ายเราจะต้องมาตรวจค้นเราค้นให้มาครับสยองแบบนี้ผมถูกใส่ความนะช่วยผมด้วยผมไม่ใช่โจรนะช่วยผมด้วยนะครับน่าฉันเชื่อเธอฉันไม่เชื่อว่าเธอคือคนร้ายหรอกฉันเชื่อเธอจริงๆคุณช่วยผมด้วยนะครับไม่เห็นคนร้ายไหมตอนกินข้าวกับคุณแล้วผมกลับไปที่ร้านกระจกนะผมเห็นเงามันในกระจกนะครับแมรี่แล้วมือปราบอยู่ที่นั่นได้ยังไงอ่ะมือปราบหวังบอกว่าเขาสันนิษฐานว่าคนร้ายจะไปก่อคดีก็เลยพาคนไปดักจับผมมาสิเขาบอกว่าเขาโรยแป้งไว้ที่พื้นน่ะก็ผมบอกแล้วไงคนร้ายมันมีวิชาตัวเบามันไม่ได้ลงที่พื้นเลยบนพื้นก็มีแต่รอยเท้าของผมยังไงผมก็ไม่หลุดหรอกแมรี่ผมจะไม่อยากตายนะช่วยผมด้วยผมถูกใส่ความน่ะผมถูกใส่ความนะซื่อหยงไม่ต้องห่วงฉันจะกลับไปหาทางคุณจะช่วยผมด้วยได้แมรี่ช่วยผมด้วยนะซื่อหยงเชื่อฉันสิฉันจะช่วยเธอเธอจะไม่เป็นไรหรอกเชื่อฉันนะผมจะเชื่อคุณลินสยองมีคนมาเยี่ยมพี่ยงเรามาเยี่ยมนะเป็นไงบ้างอ่ะคุณจูช่วยอายงด้วยนะฉันเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆ เขาไม่ใช่โจรหรอกไม่ต้องห่วงอ่ะฉันจะพยายามช่วยเขาสยองเอาไว้ฉันจะมาเยี่ยมเธอใหม่ฉันจะเอาไปสอบถามขอบคุณด้วยคุณจูฮะอายงนะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะมีแต่แกว่าคนอื่นเป็นโจรทำไมถูกเขาใส่ความได้ตอนนั้นพี่เป็นไรฉันไปจะอยู่ช่วยพี่คงไม่เป็นไรฮะก็นั่นน่ะสิหลังจากหวังไปแล้วเราเกิดอะไรขึ้นบอกเราสิเราอาจจะช่วยได้นะคนเดียวหัวหายสองคนเผื่อตายเอานะเงียบเถอะนะแค่นี้ก็กลุ้มจะตายอยู่แล้วนี่เราเป็นห่วงเธอนะห่วงอะไรกันห่วงฉันก็ช่วยฉันอย่าให้ฉันติดคุกสิสมใจแล้วสิฉันถูกจับคนร้ายนี้ไม่ได้นะถูกปรักปรำกับคนชอบใจสิใช่ปะไอ้พูดอะไรซื้อก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะก็บอกแล้วว่าอย่ามายุ่งเลยแมรี่เขารับปากว่าจะช่วยฉันอยู่แล้วพวกเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรอกกลับไปเถอะนะผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เป็นอะไรกับเธอเป็นอย่างนี้แล้วจะเชื่อเขาแต่ไม่เชื่อพวกเราอย่างนั้นเหรอฉันรู้แล้วฉันรู้ว่าจะทำยังไงเป็นเรื่องของฉันพวกเธอไม่ต้องมายุ่งหรอกกลับไปซะ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 อย่ามากวนใจนะไปเข้าไปยอมตัดจะไม่สนใจอายงปล่อยเขาไปเหรอก็เขาไม่อยากเราช่วยเขานะคะย่าโทษเขาก็ไม่ได้หรอกทุกอย่างราบรื่นมาด้วยดีแม้แต่ผู้ว่ายังชมเขาเลยสุดท้ายกลับถูกจับหาเป็นโจรอีกนะเป็นฉันเองฉันก็โกรธนะถ้าผู้ว่ามาเราพูดกับท่านสิแม่เท่าไม่เป็นไรไม่หรอกซื่อไต่เท้าค่ะกรุณาปล่อยหลินซื่อหยงเถอะค่ะเขาไม่ผิดนะเขาไปจับคนร้ายจริงๆค่ะไต่เท้าบังอาจกล้าล่วงเกินตั้งไต่เท้าเหรอทหารจับตัวไว้ครับครับเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันนะฮะเข้าใจผิดกันไต่เท้าครับพี่สาวผมอยากจะช่วยเขาไม่เจตนาล่วงเกินท่านนะครับโปรดให้อภัยด้วยนะครับปล่อยปะขอบคุณไต่เท้าลูกคุณสิพี่ไต่เท้าค่ะฉันขอรับรองด้วยชีวิตหลินซื่อหยงไม่ใช่โจรไต่เท้าเมตตาด้วยเถอะค่ะช่างเถอะพี่อาไต่อย่าขอร้องครับอายงบริสุทธิ์เราต้องหาหลักฐานยืนยันได้แน่นอนกลับเถอะครับไต่เท้าคะอย่าใส่ความคนดีนะคะไปเถอะนะลาก่อนไต่เท้าไต่เท้าก็ได้อย่าใส่ความคนดีไต่เท้าอย่าปรับปรามคนดีนะคะไต่เท้าไต่เท้าอรุณสวัสดิ์มารีทำไมล่ะ
ม่ใช่ไม่ได้พบกันนานทำไมทำให้คนอื่นไปได้นี่นะคุณปรักปรำหลินซี่หยงเข้าคุกใช่ไหมอะไรกันทำไมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยนะอย่าเล่นละครเลยเรื่องของหลินซี่หยงคุณทำแน่คุณต้องการอะไรก็ไม่ยากเลยกลับมาผมเถอะนะฝันไปเถอะจริงอยู่ผมไม่รู้คุณทำอะไรอยู่ทุ่มเทกายใจสร้างไอ้ขยะขึ้นมามันช่วยคุณไม่ได้หรอกเชื่อผมเถอะนะเรื่องของฉันคุณไม่เกี่ยวคุณไม่ต้องวิตกหรอกแน่นอนเป็นเรื่องของคุณสิแต่ว่าในฐานะเพื่อนผมควรจะเตือนสติคุณผมเล่นหนักอย่างนี้ลินซี่หยงดิ้นไม่หลุดแน่ยังเบาก็ติดคุกสัก10 ปีอย่างหนักอาจถึงตายได้นะฉันจะบอกให้ฉันจะช่วยเขาฉันต้องทำได้โอเคถึงคุณจะเก่งกาจยังไงใช้เสน่ห์ของคุณหรือว่าเงินทองของคุณช่วยเขาออกมาได้เขาก็ต้องด่างพร้อยอยู่ดีไม่มีโอกาสยืนหยัดในหลิงวานได้อีกแล้วคุณช่วยขยะออกมาเพื่ออะไรกันพูดจบหรือยังอ่ะที่พูดก็เพื่อเตือนสติคุณนั่นแหละคุณคิดดูให้ดีนะผมคิดยังไงกับคุณก็น่าจะรู้ดีหากมีแผนการอะไรก็บอกผมได้ผมจะช่วยคุณและเราก็เริ่มต้นกันใหม่ได้หืมว่าไงคุณหนูเกิดอะไรขึ้นครับซื้อตั๋วรถไปเซี่ยงไฮ้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้คุณหนูแล้วพวกเราไม่ต้องถามนะรีบไปสิครับหนูคุณหนูอำเภอเปิดกว้างเสมอมีเหตุผลไม่มีเงินอยากเข้าไปคิดจะช่วยพี่หยงน่ะจะต้องใช้เงินนะเราจะมีเงินที่ไหนกันเล่าตอนนั้นก็ขายหมูได้แต่ตอนนี้มีแต่ลูกหมูกับแม่หมูแล้วจะขายได้ยังไงกันเล่างั้นช่วยไม่ได้ต้องแหกคุกละเธอจะแหกคุกเหรอโอ้ยพี่ใหญ่ฉันผู้ทรงแดดเองทำเป็นจริงไม่ได้ถ้ามันแค่ทำไงอ่ะไอ้หยงไม่มีความผิดนะหรือจะปล่อยเขาตายนี่ยาซึถึงตายก็จะต้องพูดบ้างแล้วนะอติเราจะบอกได้ไหมแม่เท่าน่ะมีชื่อว่าอะไรนี่เราคิดเรื่องจะช่วยพี่หยงอยู่แกคิดถึงเรื่องผู้หญิงซะยังไปย่างฉันด้วยเหรอบอกซะว่าชื่ออะไรนะย่าแซ่เฉินน่ะชื่อตัวเดียวก็คือเหยียนน่ะแล้วชื่อเล่นล่ะคิดว่าไม่มีนะอ๋อจำได้ย่าเคยบอกฉันว่าตอนสาวๆอยู่นะเคยขายเต้าหู้ชาวบ้านเรียกย่าว่าเต้าหู้ซีซือเต้าหู้ซีซือโอ้โหพี่ใหญ่สนใจเขาก็บ้าแล้วไว้ก็ช่วยอ่ะพี่หยงตายพอดีตอนนี้มีเพียงคนเดียวที่ช่วยหยงได้ก็คือแม่เท่านี่อุ้ยการนะถ้ามาทำได้นะเขาพูดออกมาแล้วฉันรู้แม่เท่าจะต้องมีวิธีนี่พูดอะไรอะฮะฉันไม่เข้าใจเลยอะเมื่อกี้ฉันสังเกตดูแม่เท่ากับท่านผู้ว่าอาจจะอะไรนั่นน่ะสิอาจจะอะไรฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีมันเป็นความรู้สึกฉันรู้แม่เท่าต้องทำได้เราไปถามดูสิมาจากอำเภอแล้วอ่ะไม่พูดไม่จาเก็บตัวอยู่แต่ในห้องล่ะเฮ้ยย่าปวดหัวน่ะย่าพอมีทางจะช่วยอหยงได้ไหมคะโถเอ๋ยายแก่อย่างย่าไม่มีเงินไม่มีอำนาจจะช่วยยังไงเฮ้ยนั่นก็ตายแน่ตอนนี้อหยงไม่ผิดแต่ย่าไม่มีทางช่วยตายแน่เลยอยากจะช่วยอายงเขามากเหรอก็เราครอบครัวเดียวกันนะคะก็อยากช่วยเขาสิจะมีวิธีไหมล่ะย่าอายงเขาไม่ผิดนะจะมีวิธีก็พูดบัทนารู้สึกว่าเธอจะถลำลึกลงไปถอนตัวไม่ขึ้นแล้วถ้าหากจะช่วยอายงอย่างน้อยๆต้องเกี่ยวข้องกับความลับของย่านะรับอะไรเลยคะจะบอกก็ได้นะแต่ต้องสาบานก่อนว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังความลับอะไรสำคัญนักต้องสาบานด้วยอ่ะจะสาบานหรือเปล่าล่ะสาบานก็ได้ค่ะหนูจิกกะตี้ขอสาบาน
ถ้าเอาความลับของย่าไปพูดขอให้ขายหมูจนหมดไม่มีหมูขายอีกไม่ได้หรอกในร้านมีลูกหมูไม่กี่ตัวอย่างนี้ดูถูกความลับของย่าก็ได้จิกตี้ขอสาบานถ้าเอาความลับของย่าไปพูดขอให้ฟ้าผ่ากลางหัวให้ตายโหไปเลยก็ไม่ได้เราจะบอกว่าถ้าหากเอาความลับของย่าไปพูดขอให้เป็นสาวขันทองอยู่ไปจนแก่โอ้โหย่าจะเป็นโหดร้ายอย่างนี้งั้นไม่ฟังความลับของย่าแล้วล่ะแล้วอยากช่วยยงหรือเปล่าล่ะก็มีย่าที่ไหนให้หลานสาบานอย่างนี้บ้างอ่ะไอ้ความลับอันเนี้ยย่าปิดเอาไว้นาน40ปีแล้วพูดออกไปฟ้าสั่นสะเทือนเทวดาก็ยังอายนั่นได้ดูขอสาบานถ้าหาจริงอตี้เอาความลับของย่าไปเปิดเผยขอให้เป็นสาวขึ้นคานอยู่เป็นโสดจนแก่เราได้หรือยังคะเฮ้ยเป็นเรื่องเมื่อ40ปีที่แล้วไม่ต้องนับหรอกนะตอนนั้นย่าอายุเพิ่งจะ28หน้าสวยเหมือนกระดังฟ้ารูปร่างอรชรเป็นกุลสตรีอยู่กับยาวเฝ้ากับเรือนย่ารู้ว่าเธอคงไม่เชื่อหรอกแต่หน้าของย่าเหมือนเธอนะเหมือนหนูไปหนึ่งในปัตตภีเลยนะตอนนั้นพ่อของย่าด่วนตายจากไปเหลือแต่แม่กับร้านเต่าหูย่าต้องขายเต้าหู้ประทังชีวิตเต้าหู้ซีซื่อจึงดูดใจคนมาอุดหนุนมากมายถ้าไม่งั้นคงจะเจ๊งไปแล้วล่ะไม่ต้องนั้นมีหลวงจีนบนเขามาอุดหนุนเต้าหู้ย่าทุกวันทุกวันนะจากนั้นมาย่าก็เอาเต้าหู้ไปส่งบนเขาทุกวันไม่วันหนึ่งย่าได้พบกับเขาเข้าเขาคือใครคะเขาหน้าตาคมคายเป็นชายรูปงามก็สมมติว่าเขาเหมือนอายงก็แล้วกันเหมือนอายงเหรอเขาอาศัยอยู่ในวัดนั้นรอไปสอบที่เมืองหลวงครั้งแรกที่ย่าได้พบกับเขาเอาเต้าหู้มาส่งค่ะเอาเต้าหู้มาส่งค่ะเอาเต้าหู้มาส่งค่ะประทับใจในตัวของเขาแล้วส่วนเขาประทับใจความงามของย่าจากนั้นทุกวันตอนย่าไปส่งเต้าหู้ย่าก็ปิดบังแม่แอบเอาเต้าหู้ไปฝากเขาไม่นึกเลยว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาบอกกับย่าเขาจะไปเมืองหลวงไม่อยู่คืนนึงเป็นคืนที่ฝนตกหนักย่าก็ฝ่าสายฝนไปหาเขาอยู่ในห้องเก็บฟืนแล้วเอาฟืนแห้งเมื่อก่อกองไฟก่อนน่าจะจากกันด้วยความอะไรอาวรเขาได้ให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดแก่ย่าไว้คือผู้การเนี่ยเหรอคะผู้การด้ามนี้อยู่เป็นเพื่อนเล่าเรียนกับเขามานานนับสิบปีเพราะฉะนั้นย่าก็ให้สิ่งตอบแทนเขาจะได้มีกำลังใจไปสอบที่เมืองหลวงใช่ไหมคะย่าก็ให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดกับเขาฮะย่าให้เงินทองก็ไม่หมดเลยเหรอเอ้ยไม่ใช่เงินทองได้ยินที่ย่าเล่าหรือเปล่าย่าบอกวันนั้นย่าฝ่าสายฝนไปหาเขาเนื้อตัวในเปียกปอนหมดอยู่ในห้องเก็บฟืนเราใช้ฟืนแห้งมาก่อกองไฟขึ้นมาถ้าอย่างนั้นอ๋อเข้าใจแล้วโอ้โห
ูเอ้ยหนูไม่นึกเลยนะว่าย่าเนี่ยถูกเอ้ยไม่นึกว่าย่าจะเทิดทูนบูชาความรักละสิใจง่ายแล้วไม่ว่าเฮ้ยอะไรก็ฉากหานะพอเข้าไปที่เมืองหลวงแล้วพอสอบได้ก็ไม่กลับมาหาใหญ่แล้วบัณฑิตคนนี้ก็เกี่ยวอะไรกับไอ้หยงด้วยล่ะก็บัณฑิตคนนี้ก็คือท่านผู้ว่าไงไม่จริงมั้งย่าจำคนผิดหรือเปล่าอะโอ้ย่าเหรอจะจำคนใจดำไม่ได้นี่กระดิ่งเบอร์ก็เป็นคนรักเก่าของย่าคือเพื่อนเก่ากันย่าก็ไปขอร้องเขาให้เขาปล่อยไอ้หยงสิเอออย่าไม่ไปหรอกเพราะเขาสอบได้แล้วไม่กลับมาหาย่าเลยหายเขาเกรงแม่ไปเลยก็เขาอาจจะมีความจำเป็นก็ได้ดีนะหรือว่าเขาอบเข้าใจอะไรก็ได้อะนะไม่ไม่มีแน่ไม่นี่แล้วย่าเนี่ยแล้วให้หนูฟังมีประโยชน์อะไรกันละจ๊ะย่าก็ไม่ยอมช่วยอาหยงแล้วก็ยังหลอกให้หนูสบายอีกอ่ะฮึโอ้ยย่าไม่อยากให้อาหยงตายย่ามีความจำเป็นหรอกนะหรือฟังย่าเล่าความหลังน่าเบื่อหน่ายมากเนาะแย่จริงๆนะเป็นจริงมั้งไม่นึกเลยว่าย่าก็ได้เวลาไปดูตัวไหลแล้วล่ะรีบไปรีบไปย่าไม่เบาแล้วนะย่าดังเด็กคนนี้ขอให้ขึ้นคานจริงๆเถอะไม่นึกเลยแม่เท่าจะใจเด็ดอย่างนี้ถ้าย่าไม่พูดกับปากนะจ้าฉันก็ไม่เชื่อโอ้ยอย่างเด็กคนนี้ไม่รักษาคำพูดเลยที่หน้าของกันเองได้ฮะย่าล้อเล่นหรือเปล่าอย่างนี้จับถ่วงน้ำนะเอ้ยล้อเล่นอะไรเล่านี่แล้วก็อย่างนั้นไปอุ้ยเข้าไปอะไรเลยย่าเสียแรงที่ย่ารักเอ็นดูแกเอาย่าไปขายขี้หน้าจะสู้หน้าใครได้อะก็ดูพูดอะไรแล้วก็หวังก็ถามหนูว่าย่ามีวิธีจะช่วยไอ้หยงไหมหนูบอกว่าย่าน่ะคิดจะขายสมบัติเปิดหนีไงก็เสียเห็นว่าย่าทำเฉยๆเขาก็นึกว่ามีแผนการอยู่แล้วอะแม้แต่ซ้อฉายที่ขายผักในตลาดก็ยังถามย่าเลยหนูก็เลยอามไปตามเรื่องอะบอกว่าย่าคิดจะยั่วยวนผู้คุมโดนจำแหกคุกช่วยไอ้หยงเขาแค่เนี้ยเหมือนแกไม่ได้พูดจริงๆนะก็ไม่สิไม่ได้พูดเลยนี่ถ้าหากย่าไม่รับปากหนูจะช่วยหยงนะมีแน่หนูอาจจะพูดออกไปก็ได้อะโอ้กันโชคย่าใช่ไหมนี่อย่าลืมนะแกได้สมาธิไว้แล้วแกบอกถ้าพูดเรื่องของย่าออกไปแล้วก็แกจะเป็นสาวขึ้นคานอยู่ไปจนแกย่าจะทำคานทองให้แกขึ้นไปนั่งเลยคอยดูหนูคิดมาแล้วอะถ้าหากหนูไม่ช่วยเขาถ้าเกิดมีลูกไม่มีก้นแล้วจะแต่งไปทำไมอะคนเรามันต้องมีจิตสำนึกกันบ้างสิจริงหรือเปล่าล่ะนับภาษากับหยงก็เป็นคนกันเองแท้ๆเลยย่าลองคิดดูก็บอกแล้วว่าอย่าเก็บเขามาเลี้ยงเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะย่าอย่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงอะหลังจากพ่อตายไปแล้วไอ้หยงก็เป็นคนดูแลเขียงหมูไอ้หยงเขาก็ทำจนเข้ารูปเข้ารอยตอนนี้ก็เดือดร้อนจะไม่ให้หนูช่วยเขาเหรอหนูทำไม่ได้หรอกหนูยอมเสียสละความสุขตัวเองแล้วทำไมย่ายอมเสียหน้าหน่อยไม่ได้หรือยังไงนะโอ้ยอ๋อนึกว่าย่าไม่รู้เหรอแกชอบไอ้เวนนั่นเพื่อมันแกยอมสละทุกอย่างได้ไม่สนใจด่าตาของย่าเลยใช่ไหมฮะอะไรเล่าก็ใครไปชอบคนขายหมูนั่นล่ะก็มีอะไรดีอะปากแข็งปกติเราทะเลาะกันมากกว่ากินข้าวซะอีกอะหนูก็เพิ่งจะโกรธกันเข้ามาย่าก็รู้ดีนี่นาย่ารู้สิย่าจำได้ว่าไอ้เวนนั่นมันขโมยหมูของแกแกด่าเป็นวักเป็นเวนแต่ก็ปล่อยให้มันขโมยอีกแม้จะเป็นมารยาอยู่ได้แกขายหมูเพื่อช่วยมันดีแล้วตอนที่ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านเหอเหล่าใต้โกรธมันแกก็ช่วยครั้งแล้วครั้งเล่าต่อมาพอผู้หญิงแซ่จูปรากฏตัวแกโกรธจะกินข้าวไม่ลงเฮ้อแกไปขอร้องคนใจดำนั่นให้ปล่อยไอ้หยงตัวเองยอมสละได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตตัวเองถ้าเป็นคนอื่นแกจะยอมไหมฮะอย่าคิดว่านอกจากไอ้หยงแล้วแกคงไม่ยอมแต่งกับใครหรอกเชื่อรู้อย่างนี้ให้แกสาบานแบบนี้นะต่อไปไม่แต่งกับเนื้อหมูหยงดีกว่าก็บอกแล้วไม่ได้ชอบเนื้อหมูหยงพูดเองที่จะเชื่อแล้วเนี่ยอ๋อเฮ้อทำไม่ก็ดีแล้วในเมื่อแกไม่ชอบเขาและเขาไม่ใช่หลานของย่าทำไมต้องช่วยด้วยอะแต่พ่อถ่ายทอดเพลงมีดแล่หมูให้เขาหมดแล้วอะอะแล้วถ้าหยงก็เป็นอะไรไปแล้วก็ขาดทุนแย่สิไม่ต้องพูดดีกว่าแผนของแกอย่ารู้พุงรู้ใส่หมดเฮ้อย่าทำ
ำยังไงที่จะช่วยหยงได้ล่ะนี่ถามหน่อยเถอะย่าอยากรู้ถ้าแกมอบสิ่งล้ำค่าที่สุดให้คนอื่นนะแล้วแกจะให้อหยงหรือเปล่าฮะว่าไงให้ก็เหมือนย่าในตอนนั้นเลยนี่ตอนนั้นย่าก็ยังได้ผูกกันดามนึงตอนนี้อหยงอยู่กับผู้หญิงคนนั้นน่ะแล้วแกได้อะไรล่ะวิเศษมากให้ลินซื่อหยงเป็นแพะแทนต่อไปแล้วก็นอนตีพุงได้สบายเลยแต่เท้าคิดจะตัดสินเขาเมื่อไหร่ในเวลานี้เนี่ยคิดว่าเขาจะเอาตัวรอดได้เหรอฮะก็จริงในเมื่อหลักฐานพยานแน่นหนาแล้วก็รีบตัดสินอย่าให้มากความเลยดีกว่านะไอ้เอาเถอะนะผมจะรีบตัดสินโดยเร็วที่สุดดีมากแต่เท่าครับมีแม่เท่าคนหนึ่งก็มาทำประตูหลังให้พ่อกล่องนี้มาให้ท่านเหรอเต้เท่าเหรอผมมีธุระสำคัญที่เราคุยกันไว้คุยต่อวันหลังดีไหมครับก็ได้งั้นผมกลับก่อนนะโอ้ครับแล้วก่อนส่งแขกครับครับแต่เท่าเชิญครับแต่เท่าเหรอซื้อเธอจริงๆด้วยนี่กินข้าวหรือยังฮะที่เก็บชามแล้วก็อยู่ได้ไงแล้วทำไมไม่กินเหล้าพี่ชายหมูนั่นมันเหม็นสาบแล้วจะกินเข้าไปได้ยังไงสงสัยหมูเป็นโรคมาสิจะตายอย่ามากเรื่องอีกเหรอจะบอกให้ก็ได้นะแต่เท้าเซินสนใจกับคดีนี้มากนะบอกจะเชือดไก่ให้ลิงดูเป็นแบบอย่างมีให้กินก็กินไปเถอะนะไม่ใช่ได้กินทุกมื้อนะพี่ชายพูดอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับฉันถูกใส่ความนะไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยจริงๆฉันไม่ใช่คนร้ายนะเว้นแต่เท้าทีสิเว้นแต่เท้าทีได้ไหมว้าวมาช่วยเราเหรอเนี่ยไม่นึกเลยจะมีคนมาช่วยเราแน่นอนสิทำดีต้องได้ดีนี่นะเมื่อกี้ช่วยผมเอาไว้อย่างนั้นเหรอขอบคุณมากเลยนะแล้วจะมาขอบคุณฉันต้องขอบใจแกเลยอ๋อที่จริงแกคือคนร้ายขโมยพระโยนนั่นเองจะบอกให้นะอย่าคิดจะปล่อยฉันแล้วจะจบเรื่องนะฉันจะจับแกไปอำเภอ แกไม่เพียงเป็นคนขโมยพระโยนแล้วก็เป็นนักโทษเป็นแพะรับบาปแทนฉันอีกแกต้องการอะไรถ้าฆ่าแกแล้วความผิดก็ตกอยู่กับแกคนเดียวพี่มือปราบมันละมันคือคนร้ายที่ขโมยพระโยกไปจับมาไว้ยิงเจ้าคนร้ายชั่วช้าจะหนีไปไหนฆ่ามันฆ่าฉันเหรอแกสับสับแต่ถ้าผมไม่ได้เกี่ยวนะผมถูกใส่ความนะผมไม่ใช่พวกมันนะทำไมไม่เกี่ยวกับแกเกี่ยวมากที่สุดเลยล่ะอะไรกันผมไม่ได้เกี่ยวนะแต่เท้าฟังฉันถูกใส่ความไม่เชื่อผมสิฟังผมไม่รู้จักคนร้ายเลยผมไม่รู้จักมันจริงจริงเงียบก่อนลุกขึ้นเลยครับลุกขึ้นก่อนฟังฉันก่อนนะนี่ความจริงแผนการนี้จะเป็นคนวางเองแล้ว
ที่ฉันจับแกกลับมาโยนความผิดทุกอย่างให้แกก็เพื่อล่อโจรขโมยพระออกมาเท่านั้นเองและเวลานี้มันก็ออกมาแล้วแกก็เห็นอยู่แล้วนี่นะใช่ไหมอะไรเนาะฉันรู้ไอ้โจรมันเกลียดแกมากมันอยากจะฆ่าแกฉันก็เลยวางกำลังทหารไว้ที่เรือนจำนั่นนะโอ้จับผมมาเพื่อล่อโจรนี่เองเหรอใช่ฉันคิดไปคิดมานะฉันคิดว่าบุคคลที่เหมาะสมที่สุดไม่มีใครจะเกินแกไปได้อ๋ออย่างนั้นผมก็สร้างความชอบอีกแล้วสิเนี่ยใช่ถ้าไม่ใช่แกจะจับโจรได้ง่ายๆเหรอฮะโอ้โหอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะซึ่งผมเองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมน่าจะบอกผมก็ช่วยอยู่แล้วเลยครับใช่ใช่ใช่ตอนนี้ผมก็กลับบ้านได้แล้วสิเออกลับได้สิได้เลยได้เลยแน่นอนอยู่แล้วปราบโจรได้แล้วนะอะไรนะปลอดภัยแล้วจนถึงฟางจับคนร้ายตัวจริงได้แล้วและยังชมหลินซื่อหยงมีความชอบช่วยปราบโจรอีกด้วยไม่นึกเลยนะว่าเซินถึงฟางจะปล่อยเจ้างั่งนั่นซื่อแต่เท้าเหอเขาไม่ได้แล้วไปแต่เท้าเขาออกไปไม่ปล่อยซื่อหยงไปได้เรื่องนี้อภัยนะที่จะบอกตรงๆไม่ได้นะก็รู้ผมไม่ชอบหน้าหลินซื่อหยงเดี๋ยวกลับปล่อยมันซะเพราะอะไรไต่เท้าเหอหลินซื่อหยงน่ะมีเรื่องกับคุณผมไม่เคยก้าวก่ายเลยฮะตอนนี้ผมปล่อยหลินซื่อหยงไปก็หวังว่าคุณน่ะอย่ามาถามผมเลยหลินซื่อหยงน่ะเป็นเพียงบ้านนอกของน้าที่ไม่รู้กาลเทศะก็อย่าบีบคั้นเขาจะเกินไปสิให้เห็นแก่หน้าผมไว้บ้างปล่อยเขาไปเอาบุญเถอะWe'll be right back.